ค่ะคุณผู้ชมต้อนรับสู่รายการชุมชนฝากบอกค่ะวันนี้นะคะมาอยู่ที่บริเวณถนนสุขุมวิทนะคะบริเวณพัทยากลางค่ะคุณผู้ชมซึ่งตรงนี้ใครนะคะที่สัญจรไปมาโดยเฉพาะช่วงเช้าช่วงเวลาเร่งด่วนจะพบเจอกับปัญหารถทัวร์ที่มีค่อนข้างมากๆเลยนะคะตอนนี้มายืนอยู่ที่บริเวณหน้าสถานประกอบการแห่งหนึ่งค่ะซึ่งเขาก็ได้รับผลกระทบตรงจุดนี้เหมือนกันในเรื่องของที่จอดรถนะคะที่ไม่สะดวกทําให้ลูกค้านะคะไม่สามารถมารับประทานอาหารที่ร้านได้นะคะในส่วนของตรงนี้นะคะจะมีปัญหาอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขากันค่ะความลำบากตรงที่จอดรถค่ะแล้วก็ลูกค้าน้อยลงมากลูกค้าต่อคนที่มากินอาหารจะใช้เวลาในการจอดรถประมาณ30นาทีค่ะอย่างต่ำก็คือจอดแล้วก็ไม่ได้ทานใช่ทานเสร็จแล้วก็ออกบางคนมาซื้อถุงไม่ถึง10นาทีค่ะตีไฟกระพริบก็ไม่ได้ตรงนี้เนี่ยธุรกิจของนี้ตายไปเยอะแล้วอย่างไรก็เยอะนะคะมีร้านเรานะร้านเดียวที่ใหญ่ที่สุดในถนนสุขุมวิทที่ยังเปิดอยู่นะตอนนี้เห็นว่าตอนนี้ก็ท้อเหมือนกันจะประกาศติดป้ายประกาศขายตึกแล้วค่ะเพราะว่าเราร้านเราใหญ่ถ้าลูกค้าน้อยเราก็ไปไม่รอดอะค่ะคิดว่าถ้ามีที่จอดรถเนี่ยมันก็จะดีกว่านี้ใช่อยากให้เขามารับผิดชอบในนะส่วนนี้เพราะเขาทำขึ้นมาเขาไม่เคยมาถามประชาชนว่าได้รับผลกระทบหรือเปล่ารายได้เป็นยังไงนะตอนนี้ในเมื่อเขาทำมา1ปีแล้วเคยมาถามเราหรือเปล่าว่าเราอยู่ดีโอเคไหมอะไรไหมไม่เคยอยากให้เขามารับผิดชอบนะส่วนนี้ด้วยค่ะเห็นว่าสงสัยว่าข้างๆกันเนี่ยก็มีสถานประกอบการอยู่หนึ่งจอดได้อยู่ได้อยู่ดีแต่เป็นของชาวต่างชาติแต่เราคนไทยเราอยู่ไม่ได้เห็นว่ามีรถทัวร์เข้าออกอันนั้นคือเป็นสาเหตุสำคัญเลยที่ทำให้การจราจรติดขัดน่าถ้าคิดดูแล้วน่าจะใช่ค่ะเพราะบางวันเขาก็มาจอดปิดหน้าร้านเราทั้งที่ถ้าจอดได้แต่ทำไมลูกค้าเราจอดไม่ได้เขาบอกจอดได้แป๊บเดียวแต่ลูกค้าเราขอซื้อถึง10นาทีบอกจอดไม่ได้ลูกค้าเคยโดนอะไรบ้างคะก็น่าจะมีโดนไล่ใบสั่งทุกอย่างเราเคยไปเคลียร์ให้ลูกค้าไงบ้างไหมก็เคยไปเคลียร์นะคะแต่เขาบอกว่าเห็นป้ายหรือเปล่าเห็นป้ายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เข้าใจว่าเราจอดไม่ได้แต่คันใหญ่จอดได้อะไรประมาณนี้แล้วเคยถามไหมว่าทำไมขับประกอบการทำไมถึงจอดได้ก็เราไม่เคยอะค่ะเพราะเราไม่เคยไปสูงสิงอะไรกับเขาเลยเพราะว่าเห็นแบบยังไงเขาจอดได้อะไรอย่างงี้เราก็ไม่เคยไปยุ่งไปอะไรกับการผ่านการพุ่งกับสพพัทยาบ้างไหมอยากให้ท่านมาดูแลเรื่องจราจรเรื่องความเป็นอยู่ของชาวถนนสุขุมวิทว่าจะดูแลเขายังไงเพราะเราก็คนไทยเหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นบางช่วงบางเวลาที่ไม่ให้จอดเรายังพอรับได้ใช่ค่ะแต่อันนี้คือไม่ตลอดไปเราคนอยากใช่ค่ะอยากจะฝากว่าร้านเราไม่มีที่จอดรถนะคะมีแต่ข้างหน้าเท่านั้นนะคะอยู่ที่บริเวณนาเกลือซอย10ค่ะคุณผู้ชมด้านหลังนี้นะคะชัดเจนมากๆเลยคุณผู้ชมในส่วนของตู้โทรศัพท์สาธารณะนะคะที่มีลักษณะบอกเลยว่ามันพังแล้วใช้การไม่ได้นะคะเอียงฐานด้านล่างเนี่ยมีสนิมเกาะที่ดูน่ากลัวมากนะคะถ้าเกิดเห็นแบบนี้แล้วนะคะหน่วยงานโทรศัพท์ก็มาเอาออกไปด้วยแล้วกันคือไม่แน่ใจว่ามันต้องมีการทำเรื่องหรืออะไรหรือเปล่าในการที่จะถอนอุปกรณ์ออกไปแต่ว่าเห็นสภาพแบบนี้แล้วนะคะประกอบกับพอมันกลายเป็นแบบนี้เนี่ยถนนบริเวณนี้มันก็เลยดูเป็นพื้นที่ร้างคุณผู้ชมก็มีคนมาทิ้งขยะบ้างล่ะตัวหนอนอะไรก็ระเกะระกะไปหมดนะคะดูไม่งามตาเลยค่ะยังไงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเร่งตรวจสอบนิดนึงนาเกลือซอย10ค่ะในส่วนของเสาสื่อสารนะคะที่มีลักษณะเอ็นปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็น
เสาสื่อสารที่เอ็นไปด้านหน้าใช่ไหมคุณผู้ชมที่แบบว่าจะล้มไปอีกฝั่งนึงนะคะแต่อันนี้เอ็นมาด้านหลังบ้างค่ะเอ็นมาในฝั่งที่มีโอกาสนะคะที่จะเหมือนหงายหลังล้มนะคะประมาณนี้ซึ่งอันนี้เนี่ยมาอยู่พิกัดบริเวณกับตรงข้ามกับนาเกลือซอย10นะคะใกล้ๆกับตู้โทรศัพท์เมื่อสักครู่นี้เลยนะคะคุณผู้ชมซึ่งเห็นแบบนี้แล้วนะคะถ้าเกิดปล่อยไว้นานๆ นะคะคือในส่วนของเสาต้นนี้เนี่ยถ้าเกิดเปรียบเทียบกับเสาอื่นที่เราเคยลงพื้นที่กันไปถือว่าสายเนี่ยยังมีไม่มากแต่ถ้าเกิดปล่อยรั้งไว้ขนาดนี้นะคะแล้วในอนาคตที่เข้าสู่หน้าฝนก็อาจจะเกิดอันตรายได้เหมือนกันนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าเส้นนาเกลือเนี่ยเคยมีเคสเสาหักมาแล้วด้วยนะคะถ้าเกิดใครจำได้ยังไงก็แล้วแต่นะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะช่วยตรวจสอบนะคะเส้นทางบริเวณนาเกลือด้วยค่ะเพราะว่าเชื่อว่ามีอีกหลายเสานะคะที่กำลังเอ็นแบบนี้รวมถึงตรงจุดนี้ด้วยค่ะก่อนสงกรานต์นั่นเองค่ะคุณผู้ชมเพื่อเป็นการวางท่อในส่วนของประปามีหลายพื้นที่ในเมืองพัทยาของเราเลยนะคะที่มีการวางท่อแบบนี้ตรงจุดนี้เป็นจุดเล็กๆค่ะระยะทางไม่ถึง1กิโลเมตรนะคะที่เห็นว่ามีตัวหนอนที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะแต่ว่ามันเป็นมานานแล้วคุณผู้ชมยังไงนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะทราบว่าผู้รับเหมาทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าสธ.แล้วกันสธ.น่าจะช่วยตรงนี้ได้นะคะลงพื้นที่มานะคะดูแลหน่อยแล้วกันในส่วนของตัวหนอนนะคะมาวางจัดระเบียบเรียบร้อยนะคะมันจะงามตามากยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ชมท่านใดที่มีเรื่องราวอยากให้เราบอกต่อแบบนี้นะคะติดต่อมาได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอค่ะเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องราวที่ส่งเสริมสังคมนะคะมายและทีมงานพร้อมลงพื้นที่ไปค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ